สวัสดีครับท่านผู้ชมวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2564หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้ทุดงออกจากวัดวารีบรรพตหรือวัดบางนอนตั้งแต่ช่วงเช้าเดินทุดงตามเส้นทางหมายเลข4ขึ้นสู่ทางเหนือมุ่งสู่อำเภอกะบุรีเหลืออีกประมาณ35กิโลเมตรก็จะถึงกะบุรีแต่ช่วงกลางวันหลวงตาบุญชื่นก็ได้พักที่วัดทรายแดงวนารามตำบลทรายแดงอำเภอเมืองจังหวัดระนองระยะทางช่วงเช้าที่ทุดงมาจนถึงกลางวัน20กิโลเมตรนะครับซึ่งก็คาดว่าช่วงบ่ายหลวงตาบุญชื่นก็จะทุดงเข้าเขตอำเภอกระบุรีและก็คงจะได้ระยะทางมากขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาการเดินทุดงท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุวันนี้แดดร้อนมากแต่ก็มีสายลมโปรยปลายทำให้ลดอุณหภูมิความร้อนได้มากทีเดียวแต่สำหรับพื้นถนนที่เก็บความร้อนตลอดทั้งวันก็คงไม่ได้ลดความร้อนลงเท่าไหร่เพียงแต่ว่าความร้อนนั้นมิได้ระคายเคืองผิวต่อเท้าของหลวงตาบุญชื่นเท่านั้นเองหลวงตาบุญชื่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่สวมรองเท้าเดินทุดงซึ่งหลวงตาบอกว่ารองเท้าเป็นปัญหาเป็นภาระที่จะต้องคอยห่วงใยคอยดูแลก็เดินเท้าเปล่ามันเสียเลยถึงประชาชนทั่วไปคนธรรมดาเดินก็คงได้ระยะทางไม่ไกลก็คงจะร้อนระอุขึ้นมาที่เท้าช่วงบ่ายเราก็จะมาติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นเข้าพักจำวัดที่อำเภอกระบุรีจะคอยติดตามไปพร้อมๆกันนะครับขอขอบคุณเพจทั่วไทยนิวที่อนุเคราะห์ข้อมูลขอขอบคุณคุณสุริยะอุ่นเตรียมสมขอบารมีของหลวงตาบุญชื่นจงคุ้มครองทุกท่านที่รับชมคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ